งั้นไปก่อนเอาเรื่องดีๆดีกว่าเรื่องดีๆเปลี่ยนเสียงก่อนเรื่องดีๆฮะดูแล้วน้ำตาไหลไปด้วยนะครับเป็นเรื่องของน้องนักศึกษาท่านหนึ่งนะครับน้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมไปฟังนะฮะน้องเล่าทั้งน้ำตาว่าน้องได้รับโอกาสดีๆอะไรในชีวิตไปฟังน้องรัชพลเจริญผลครับผมนะครับนายรัชพลเจริญผลนะครับหรือว่าน้องโค้กนะครับก็ปัจจุบันตอนนี้นะครับกำลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับสาขาสังคมศึกษานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมครับผมเนี่ยได้เขียนฎีกาถวายของพระราชทานทุนการศึกษานะครับจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะเห็นจดหมายที่ผมเขียนไปแล้วก็ให้เลขาธิการองคมนตรีครับส่งหนังสือติดต่อกลับมาเขาให้ดำเนินการโดยเรื่องของการลงพื้นที่แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเรียกไปพบครับว่ามีหนังสือตอบกลับมาจากสำนักองคมนตรีซึ่งถือว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดจริงๆแล้วครับก็เป็นเกียรติแก่วงตระกูลแล้วก็ตัวผมด้วยครับโฟกอันนี้พี่ถามจากความรู้สึกนะครับครับจุดประสงค์แรกเริ่มที่มีการเขียนจดหมายที่การไปถึงในหลวงเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรครับโฟกก็ทางบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วก็การศึกษาครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าจะเขียนเข้าไปเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเกินเอื้อมสำหรับประชาชนคนคนนึงครับแล้วก็วันนั้นผมก็เขียนประมาณตีหนึ่งถึงประมาณตี 2ครับเขียนไปด้วยจากใจจริงๆตอนเช้าก็ส่งไปรษณีย์ครับไปที่พระที่นั่งคำพรสถานพระราชวังดุสิตประมาณอาทิตย์กว่าครับได้รับโทรศัพท์ติดต่อจากสำนักองคมนตรีครับว่านี่ใช่น้องโฟกไหมที่ถวายฎีกาเข้ามาแล้วก็บอกว่าใช่เขาก็สอบถามชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของเกียรติแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆใช่ครับหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่คิดว่าจะได้รับมันไม่แต่โฟกง่ายจริงวินาทีที่คนในราชวังโทรหาเราตอนนั้นเรารู้สึกปลื้มแค่ไหนครับก็รู้สึกว่าแบบไม่คิดว่าหนังสือเล็กๆใบหนึ่งครับที่จะถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็แบบมีความเมตตาแล้วรับแบบหนังสือกลับมาครับอยากบอกอะไรกับพระองค์ท่านครับก็อย่างแรกก็ขอบคุณพระองค์ท่านนะครับที่ความเมตตาเดี๋ยวผมครับที่เห็นจดหมายเล็กๆใบหนึ่งที่ส่งเข้าไปแล้วก็ตอบกลับมาครับแล้วก็พระองค์ท่านก็เป็นบุคคลที่ไม่ว่าคนจะอยู่ที่ไหนครับพงท่านช่วยได้หมดแล้วหลังจากนี้นะครับเราจะตั้งใจเรียนยังไงฮะฝากบอกพ่อท่านหน่อยครับก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำเกียรติเฉลี่ยแล้วก็เป็นคนดีของประเทศชาติและสังคมครับที่ตอบแทนพงท่านที่พงท่านให้ทุนการศึกษาพระราชทานมาครับครับตัวผมก็ขอถวายพระพรนะครับขอให้พระองค์ท่านนะครับทรงพระเกษมสำราญนะครับอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยแล้วก็มีพระพลเมืองที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับผมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องโฟกนะครับน้องรัชพลเจริญผลนะครับนักศึกษาชั้นปีที่1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมด้วยนะครับแล้วก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญในการที่สถาบันหรือพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ทุกพระองค์มองเห็นความทุกข์ของประชาชนแล้วก็ต้องบอกว่าสถาบันเนี่ยก็มีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากสถาบันในประเทศอื่นๆเพราะฉะนั้นในบ้านของเราจึงมีวิถีที่เราได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินร่วมกับสถาบันในแบบวิถีวัฒนธรรมของประเทศไทยของเราเรามีกฎหมายของเราเรามีบทบัญญัติของเราเรามีวัฒนธรรมจารีตประเพณีของเราเราอยู่แบบนี้แล้วเราก็ได้รับรู้รับทราบได้ประโยชน์ถึงชีวิตจริงว่าสถาบันมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตของเราทุกคนอย่างไรนั่นจึงเป็นที่มาของหลายๆเรื่องที่สังคมกำลังต่อสู้กันอยู่เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้สถาบันไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือที่เราเรียกกันว่าหมิ่นพระบรมราชานุภาพนั่นก็คือการหมิ่นประมาทด้วยความเท็จด้วยความหยาบคายเพราะฉะนั้นประชาชนผู้ซึ่ง
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณทั้งหลายในรูปแบบต่างๆตลอดมาทุกพระองค์นะฮะไม่ว่าจะรัชกาลไหนก็ตามจนถึงรัชกาลที่10เนี่ยจึงมีความซาบซึ้งปลาบปลื้มแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าพระราชวงศ์ตั้งแต่ในหลวงลงมาถึงพระราชวงศ์ต่างๆทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขของประชาชนไม่มีแม้แต่วันหยุดไม่มีแม้แต่ในยามค่ำคืนหรือเวลาใดก็ตามนะครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเช่นกันนั่นเป็นแค่ตัวอย่างอันนึงนะครับน้องรัชพลเจริญผลซึ่งได้รับโอกาสแล้วก็คงเป็นตัวอย่างให้น้องๆหลายๆคนซึ่งมีพ่อแม่มีฐานะพร้อมนะครับในการส่งเสียสบายๆไม่ต้องไปหาเงินมาเรียนหนังสือมีรถไปส่งด้วยซ้ำบางคนนะครับมีรถไปรับไปส่งหรือเดี๋ยวนี้ยังมีขนาดว่าพ่อแม่บางคนต้องจ้างลูกไปเรียนหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ดูตัวอย่างของคนซึ่งเขาขาดโอกาสแล้วก็หาโอกาสแล้วก็จะรู้คุณค่าในการที่ได้รับการศึกษาโดยที่ต้องตะเกียกตะกายไขว่คว้าหรือแม้แต่วันหนึ่งเขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันในการที่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยต่อยอดออกไปด้วยความมั่นคงยั่งยืนมากกว่าแค่เพียงการแจกเงินครับขอบคุณนะครับที่ส่งข้อมูลกันมาหลายๆท่านเนี่ยส่งข่าวนี้แล้วก็ข้อมูลนี้มาให้ผมหลายคนมากแล้วก็เห็นทางโซเชียลด้วยจึงนำมานะครับเสนอเป็นข่าวแรกเพื่อให้กำลังใจแก่ทุกคนในวันนี้เนื่องในเทศกาลซึ่งเราจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ของไทยสงกรานต์นั่นเองครับ